เซ็นทรัลและห้างโรบินสันผนึกกำลังกรมป่าไม้ส่วนคนไทยรวมภารกิจปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นเพิ่มกรีนสเปซกว่า490ไร่ทั่วประเทศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายน2566ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันในเครือเซ็นทรัลรีเทลจัดแคมเปญเซ็นทรัลโรบินสันLove the Earth 2023 ผนึกกำลังกรมป่าไม้ชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมภารกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นในพื้นที่ราว490ไร่เพื่อคืนสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและยั่งยืนที่สุดรวมทั้งเดินหน้าสานต่อ4 Green Mission โลก 1. Say No to Plastic Bag งดการแจกถุงพลาสติก2. รณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้างทั่วประเทศ 3. ร่วมกับเซ็นทรัลแชมป์เปิดพื้นที่สนับสนุนจำหน่ายสินค้าชุมชนที่ทำจากวัสดุในพื้นถิ่นและสนับสนุนสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 4. รวมเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลกรุ๊ปเพิ่มพื้นที่สีเขียว 50,000 ไร่ทั่วประเทศภายในปี 2573มาร่วมงาน Central Robinson Love the Earth ค่ะก็เป็นแคมเปญที่ทาง Central กับ Robinson อยากที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะจะปลูกต้นไม้ถึง 100,000 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับร่วมกับกรมป่าไม้ค่ะก็มาร่วมงานรู้สึกว่าดีใจมากๆที่เหมือนผู้ประกอบการรายใหญ่ได้คิดแล้วก็ทำในสิ่งที่มันน่าจะ impact กับประเทศเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของแบบการปลูกต้นไม้ดักฝุ่นหรืออะไรต่างๆมันก็เป็นหนึ่งอย่างในการช่วยสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแวดล้อมกับชีวิตเราสำคัญมากๆอยู่แล้วค่ะทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้โลกมันรวนมากๆอะค่ะก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้เห็นกันชัดแต่ตั้งแต่เริ่มมี PM 2.5 ตั้งแต่มีภาวะโลกรวนต่างๆเรื่องมลพิษใดๆอะไรเงี้ยก็ได้รู้สึกว่าคนน่าจะเห็นอิมแพคนี้จริงๆแล้วแบบเรื่องแบบอุณหภูมิโลกปรับแล้วน้ำแข็งละลายนู่นนี่นั่นคือมันเกี่ยวพันกันไปหมดเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอะไรแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นแค่ประชาชนตัวเล็กๆก็ไม่ได้แล้วแล้วก็พอวันที่ผู้ประกอบการลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้เต้ยรู้สึกว่ามันอิมแพคได้มากๆเลยค่ะวิธีการง่ายๆหรอคะเต้ยรู้สึกว่าตอนนี้มองมันเป็นเรื่องสนุกค่ะเพราะว่ามันมีหลากหลายวิธีการแล้วแต่ว่าแต่ละคนอินแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลากหลายมากๆแล้วนะทุกคนเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะไอเรื่องการช้อปไม่รับถุงเนี่ยต้อยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วมันเริ่มจะเป็นเรื่องปกติของคนในสังคมแล้วก็คนเริ่ม educate เริ่มได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วแล้วก็ทุกคนก็ร่วมมือกันอะไรเงี้ยค่ะหรือจะเป็นเรื่องแบบอันนี้สำหรับเต้ยนะเต้ยรู้สึกว่าส่วนของเต้ยมันคือการสร้างสรรค์แบบนำเสนอเรื่องสร้างสรรค์นะคะในสิ่งที่เต้ยแบบอินแล้วก็สิ่งที่เต้ยทำอย่าง EEC หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเต่ามะเฟืองของเต้ยมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่คิดว่ามันสามารถช่วยให้คนหันมาสนใจเรื่องนี้ได้อะไรแบบนี้ได้ค่ะก็สำหรับใครที่ชอบมาช้อปปิ้งอยู่แล้วนะคะก็ห้างเซ็นทรัลแล้วก็โรบินสันทั่วประเทศเลยนะคะเขาก็มีจัดกิจกรรมเซ็นทรัลโรบินเอิร์ธอยู่นะคะโรบินสันด้วยนะคะก็ลองเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะคะเพื่อที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งหมด 100,000 ต้นค่ะ